โอเคแล้วก็เป็นไงบ้างตอนนี้เพลงอ๋ออีกนิดก่อนนะก็ได้ครับก็อีกนิดต่อคนนี้ประมาณ3ล้านวิวแล้วผมก็ดีใจมากเพราะว่ามันก็เป็นเพลงที่3ของผมนะเป็นซิงเกิลที่3ของผมก็ดีใจยังดีใจทุกเพลงเลยที่ออกมาผมรู้สึกว่าผมก็ได้ใส่ความเป็นตัวเองมากขึ้นมีส่วนร่วมในการแบบดีไซน์เพลงมากขึ้นฮะใช่ผมลุ้นทุกคิวเลยเพราะว่าผมก็คอยดูแบบติดตาม Twitter แล้วก็ติดตามใน YouTube ตลอดว่าอุ้ยมันขึ้นเทรนด์หรือว่ามันขึ้นเทรนดิ้งใน YouTube Music อะไรประมาณนี้ครับผมก็ดูตลอดผมก็ดีใจมากที่แบบคนคอยติดตามเพลงผมด้วยฮะอ่านเหมือนกันฮะคอมเมนต์ใน YouTube กับ Twitter ก็ผมก็ดีใจที่คนแบบชมว่าแบบผมมีพัฒนาการจากแบบเพลงที่แล้วว่าแบบพัฒนาขึ้นยังไงผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะพยายามพัฒนาต่อแล้วก็แบบค่อยๆพัฒนาทักษะการร้องเพลงไปเรื่อยๆฮะ เพลงแรกที่ร้องเป็นฉันเป็นของเธอทุกวันครับประกอบซีรีส์ The Shipper จินนายกลายเป็นฉันใช่นานแล้วประมาณ3ปีที่แล้วครับใช่จนมาถึงเพลงนี้เป็นเพลงที่3เพลงอินดี้เป็นเพลงที่3ครับใช่ผมก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกต่างไปเหมือนกันผมก็คอยแบบพัฒนาทักษะการร้องเพลงมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับใช่ก็อ๋อถึงพรุ่งนี้ด้วยเพลงชื่อพรุ่งนี้เพลงนี้ผมได้เกียรติมากที่แบบมันได้ร้องเพลงของพี่ซินซิงคูล่าคือผมมาติดตามฟังเพลงเขาอยู่แล้วครับว่าคือผมมาชอบผลงานเพลงเขามากผมก็เลยดีใจมากตอนที่ผมรู้ว่าพี่เขาเป็นคนแต่งคือตอนแรกอ่ะผมคือตอนแรกผมยังโอ้ยก็คือตอนแรกผมยังไม่รู้ว่าผมได้ร้องเพลงนี้คือตอนแรกผมก็เข้าไปคุยกับพี่ออฟว่ามีเพลงนี้พี่ออฟให้เปิดให้ฟังเป็นเสียงพี่ซินผมว่าอุ้ยเพลงนี้เพราะพี่จะเอาแบบประกอบเพลงพระจันทร์มันไก่หรอแล้วเขาเพิ่งมาเฉลยว่าอุ้ยเดี๋ยวเขาจะให้ผมร้องเพลงนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากว่าแบบเฮ้ยผมได้ร้องเพลงนี้ด้วยผมว่าอุ้ยผมพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะว่าพี่ซินทำไว้ดีมากเวอร์ชันเขาครับคือผมว่าพี่ซินอ่ะเขาแบบปล่อยอิสระในการดีไซน์ของผมคือเหมือนเขาให้ผมร้องไปทั้งเพลงก่อนเลยแล้วก็เหมือนถ้าสมมติมีอะไรด้านเทคนิคการร้องอ่ะเขาจะแบบค่อยเปลี่ยนนิดหน่อยแต่เขาไม่ค่อยติดเรื่องแบบอารมณ์หรืออะไรเขาอยากให้เราใส่ความเป็นตัวเองไปเข้าไปก่อนแล้วก็อันไหนแบบสมมติไม่ค่อยได้จริงๆเขาถึงแก้ค่ะส่วนใหญ่เขาก็มีบอกว่าโอเคแบบแก้เราเป็นคนแก้เร็วแบบเขาอยากให้แบบเปลี่ยนอะไรแล้วก็สามารถทำได้ค่อนข้างได้เร็วก็ทำให้เขาแบบสะดวกขึ้นนิดหน่อยใช่ครับมาคุมทุกขั้นตอนเลยแบบมาสอนผมแล้วก็มีแบบปิ้นเนื้อเพลงมาแบบหลายเวอร์ชันว่าแบบชอบอันไหนเข้าปากเราที่สุดแล้วก็แบบอุ้ยแล้วก็ชอบอันนี้แล้วก็แบบจิ้มอันนี้แล้วก็มีใดๆแบบซ้อมกันส่วนตัวแล้วก็อัดเพลงด้วยครับมันหลักเพลงใช่ผมรู้สึกว่าผมข้ามอีกผ่านของอาชีพการร้องเพลงด้วยนอกจากการแสดงนะครับผมรู้สึกว่าได้ร่วมงานกับพี่ที่เขาแบบเป็นนักร้องแบบนักแต่งเพลงจริงๆรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรมากครับแล้วพอเริ่มการร้องเพลงจริงก่อนมีแบบว่าเป้าหมายอะไรบ้างในการแบบเป็นด้านการร้องเพลงหรือด้านการแสดงอะไรเพราะว่าอย่างตอนนี้คนเริ่มรู้จักมากครับผมผมว่าถ้าด้านการร้องเพลงคือเป้าหมายของผมคืออยากร้องโชว์ครับอยากร้องบนเวทีอยากร้องบนคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้มากกว่าคือผมก็รู้สึกว่าแค่ร้องเพลงให้แบบคนฟังแล้วคนฟังรู้สึกว่าชอบไปกับเราอินเลยกับเพลงผมก็แค่นี้ก็พอแล้วมีสเตจให้แบบแสดงเพอร์ฟอร์มก็พอดโอเคแล้วฮะใช่แต่ด้านการแสดงผมรู้สึกว่าผมกำลังแบบอยู่ขั้นเริ่มต้นในการแสดงผมเริ่มจากการแสดงเรื่องแฟนผมเป็นทหารนักเรียนก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าแบบการแสดงมันน่าสนใจแล้วอยากแบบสานต่อในด้านนี้ต่อไปฮะเรื่องแรกที่แบบแสดงเต็มตัวเลยครับใช่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจเหมือนกันเห็นแบบมุมมองการทำงานอาชีพต่างๆของเขาครับก็รู้สึกว่าน่าสนใจอะไรประมาณนี้ฮะสุดท้ายก็ขอบคุณแฟนๆหน่อยเนาะที่แบบให้ความรักกับทั้งซีรีส์แล้วก็เพลงของเราได้ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบชื่นชอบเพลงแล้วก็การแสดงของผมผมรู้สึกว่าผมจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็รบกวนรอติดตามในอนาคตนะครับเผื่อมีทั้งผลงานเพลงก็ผลงานแสดงด้วยฮะใช่ขอบคุณครับ